สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนแล้วนะผลวิจัยชี้นอนไม่เป็นเวลาเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและโรคอ้วนเมื่อวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคมงานวิจัยที่นำเสนอโดยมหาวิทยาลัยโมนาดของออสเตรเลียเผยว่าผู้ที่มีรูปแบบการนอนหลับไม่เป็นเวลาอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ตื่นและนอนหลับแบบเป็นเวลามหาวิทยาลัยระบุว่าการศึกษานี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าการนอนไม่เป็นเวลาทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมแต่มุ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสองสิ่งนี้โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสม่ำเสมอในการนอนหลับกับความเสี่ยงเผชิญภาวะสมองเสื่อมในอนาคตและศึกษาปริมาณสมองจากการสแกนสมองด้วยนักวิจัยใช้ข้อมูลจาก UK Biobankเพื่อศึกษาผู้คนจำนวน 88,094 คนอายุเฉลี่ย62ปีโดยใช้อุปกรณ์สวมใส่ข้อมือตรวจวัดดัชนีความสม่ำเสมอการนอนหลับและติดตามผลเป็นเวลาเฉลี่ย 7.2 ปีซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วม480คนมีภาวะสมองเสื่อมการศึกษาพบว่าผู้ที่มีรูปแบบการนอนหลับไม่เป็นเวลามากที่สุดมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมสูงสุดแมทธิวเพสรองศาสตราจารย์จากคณะจิตวิทยาและสถาบันเทอร์เนอร์เพื่อสุขภาพสมองและสุขภาพจิตของมหาวิทยาลัยระบุว่าผลการวิจัยเน้นย้ำความสำคัญของการนอนหลับที่สม่ำเสมอเพสระบุว่าการนอนหลับที่ไม่เป็นเวลาอาจรบกวนนาฬิกาชีวภาพภายในของคนเราที่ควบคุมจังหวะเวลาการทำงานของกระบวนการต่างๆของร่างกายตลอด24ชั่วโมงอาทิการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดและไขมันและการควบคุมความดันโลหิตการหยุดชะงักของจังหวะเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงและโรคอ้วนเมื่อรวมกันแล้วปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกับความเสียหายของหลอดเลือดและการอักเสบในสมองซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมของระบบประสาทและภาวะสมองเสื่อมที่ตามมาดร.สเตฟานีเยรูลูผู้เชี่ยวชาญจากคณะจิตวิทยาและสถาบันระบุว่าคนเราต้องให้ความสำคัญกับการนอนหลับเป็นเวลาและสุขภาพมากขึ้นหลายคนอาจจะยังไม่ทราบความเชื่อมโยงของสองสิ่งนี้เนื่องจากงานวิจัยการนอนหลับส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบระยะเวลาการนอนหลับและผลลัพธ์ด้านสุขภาพมากกว่ารูปแบบการนอนหลับที่สม่ำเสมอของผู้คนขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ